จากกอล์ฟที่โอเพ่นมาต่อที่ความเคลื่อนไหวซื้อขายนักเตะในยุโรปกันบ้างครับแฟนๆดอกคอปก็ต้องบอกว่าได้นักเตะใหม่มาเสริมที่อีก1คนครับขออภัยอีก2คนเลยทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้เปิดตัวสตูดดาวนิ่งไปแล้วปรากฏว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ได้นักเตะคนใหม่รายที่4ครับสโมสรลิเวอร์พูลครับทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรครับเปิดตัวสตูดดาวนิ่งปีกซ้ายทีมชาติอังกฤษอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะหลังจากที่ดาวนิ่งนั้นตกลงย้ายจากแอสตันวิลล่าทีมคู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกมาอยู่กับลิเวอร์พูลครับด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์หรือประมาณ980ล้านบาทครับแต่ว่าทีมหงแดงก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเซ็นสัญญากับดาวนิ่งกี่ปีรวมถึงค่าเหนื่อยที่จะให้กับปีกซ้ายรายนี้อีกด้วยครับและหลังจากนั้นไม่นานครับลิเวอร์พูลก็ออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งว่าได้ตกลงคว้าตัวอเล็กซานเดอร์โดนี่ครับผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลมาจากสโมสรโรม่าในอิตาลีเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับโดยโดนี่นั้นปัจจุบันก็อายุ31ปีย้ายจากโรม่ามาแบบไม่มีค่าตัวครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนายทวารฝีมือดีคนหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการเฝ้าเสาให้กับโรม่าในศึกกาโชซีเรียอาครับก็เท่ากับว่าลิเวอร์พูลนั้นได้นักเตะใหม่รายที่3อย่างสตูดดาวนิงและก็คนที่4อย่างอเล็กซานเดอร์โดนี่ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เท่ากับว่าลิเวอร์พูลเสริมทัพในยุคของเคนนี่ดัลกลิชไปแล้ว4รายก่อนหน้านั้นก็คว้าตัวจอร์แดนเฮนเดอร์สันดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษและก็ชาลีอดัมมาร่วมทีมแล้วครับสำหรับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็อยู่ที่มาเลเซียครับกำลังเตรียมตัวลงเตะอุ่นเครื่องนัดที่2ในเอเชียพบกับทีมมาเลเซีย11ในวันนี้ครับ